เรื่องการป่วยค่ะพอถามนิดนึงเพราะมีหลายคนป่วยค่ะตอนนี้เดี๋ยวบอกล้ออะไรกันคะดิฉันถามมากเลยนะป่วยนี่คือเป็นอะไรถ้าเป็นไฮโปไทรอยค่ะคือเป็นไฮโปไทรอยคือต่อมไทรอยคือใช่ค่ะคือปกติครับไทรอยก็คือจริงๆแล้วมันจะไปช่วยเรื่องของการกระบวนการของการเผาผลาญบางคนที่เป็นไฮเปอร์ก็จะเป็นกินเท่าไหร่ก็คือผอมมากคือเผาผลาญมากก็ผอมมากจนดูเหมือนขาดสารอาหารมากอะไรเงี้ยแต่ของทาคือไม่ทานอะไรเลยก็ผอมบวมน้ำเนี่ยดื่มน้ำไปแก้วนึงเหมือนมันตายอะค่ะมันไม่อยากฉันเบื่อละคือร่างกายเบื่อแกไม่อยากทำงานอะไรเงี้ยไม่อยากทำงานที่แกแล้วแกเป็นใครอะไรเงี้ยต้องมาใส่ใจอะไรแกต้องดูด้วยการวัดเยอะขนาดคือมีช่วงหนึ่งที่ฮาก็เครียดมากเพราะว่าก็เจอเรื่องของกระแสของทั้งสื่อของคนมาทักของอะไรมาเยอะแยะแล้วก็กลายเป็นว่าเครียดยิ่งเครียดยิ่งเป็นแล้วก็ยิ่งไม่มีความสุขอาการป่วยทุกชนิดยิ่งเครียดยิ่งจะหนักใช่แล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีความสุขแล้วก็เลยเป็นโอนแล้วเป็นอย่างนี้เป็นปี2ปีนะคะที่เป็นแบบนี้แล้วก็ในที่สุดก็มาใช้วิธีจิตบำบัดค่ะโอ้โหเดี๋ยว2ปีที่ว่าเนี่ยคือด้วยงานก็ต้องไปเจอคนพอไปเจอคนแล้วทักแบบที่บอกเช่นอ้วนจังอะไรเงี้ยก็จะตลอดก็จะกดดันกลับเข้าไปเรื่อยๆจะอยู่บ้านซะเลยไม่ออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องทำงานกินใช่ไหมครับใช่แต่ทั้งจริงๆแล้วมีช่วงที่แบบไม่อยากไปไหนเลยอยากอยู่บ้านเพราะว่าออกไปก็รู้สึกโทมรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกแบบไปฝากคอมเมนต์เออแบบเหนื่อยไม่อยากไปที่อ่ะเบื่อไม่สวยอ่ะไม่สวยฉันไม่เหมือนบ้านรู้สึกไม่เหมือนเกี่ยวเยอะก่อนที่จะมาธุรกิจเนี่ยจิตบำบัดค่ะจิตบำบัดใช่จิตบำบัดก่อนจิตบำบัดรักษายังไงก็ทานยาไปหาคุณหมอก็มันก็ช่วยแต่ทางรู้สึกว่าทานเหนื่อยการกินยาเป็นประจำตื่นมาต้องกินถ้าช่วงไหนไม่กินก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่แล้วมันมีหนทางที่แบบว่าหายด้วยแล้วไม่พองด้วยมีไหมมันไม่ได้มันก็คงแล้วแต่คนด้วยนะคะคงหนึ่งแล้วแต่คนด้วยแต่คือตัวทาก็ไม่ได้ว่างขนาดที่จะไปแบบว่าไปปั๊มออกกำลังกาย3ชั่วโมงที่จะไปรีดอะไรขนาดนั้นคือมันก็ต้องทำมาหากินด้วยนะคะแต่ตัวทาก็พยายามดีที่สุดพยายามทำให้ดีที่สุดก็คือควบคุมอาหารเท่าที่ทำได้แต่ก็ไม่ได้เพรสเชอร์ถึงขนาดที่แบบอยากกินมากเลยต้องไม่กินพี่มันต้องเครียดแบบไหนใจไหมเครียดผมว่าท่านทานเล่นละครเล่นแบบเรื่องดราม่าไม่จับได้มันคิดแบบนี้ก็ได้ไม่ฉันไม่กินแล้วไอ้ไม่กินเนี่ยมันง่างไงมันอยู่แต่ในหัวเนี่ยไม่กินแล้วมันก็อยู่แต่ตรงเนี้ยคือมันไม่ไปไหนไงคือสู้แบบกินมันคำหนึ่งพอใจแล้วเลิกแล้วไปที่อื่นแล้วถ้าคุยกันก่อนรายการเนี่ยบอกว่าไฮโปไทรอยด์เนี่ยแม้แต่เรากินน้อยมากๆมันก็ยังไม่กินอะไรเลยก็อ้วนค่ะใช่คือมันแรงนะมันแรงค่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าแล้วก็รูปบกความเครียดของเราวิธีการทำงานที่เราทำวันนี้ด้วยก็เกี่ยวแล้วที่เปลี่ยนมาเป็นคุณป๋าทำยังไงแล้วเดี๋ยวไอ้ที่เปลี่ยนนี่คือยังไม่หายใช่ไหมยังไม่หายค่ะแล้วยังไงเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นเหรอสบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแจ่มใสแล้วก็อารมณ์ดีมากขึ้นแล้วรู้ทีมันคืออะไรตอนนี้ฮาหยุดทานยาเลยแล้วก็ควบคุมอาหารฟังดูแล้วมันก็อาจจะฟังดูเหมือนเดิมๆนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่ามันเกิดจากการที่ว่าก่อนที่เราจะทำเดี๋ยวต้องคิดให้ได้จริงๆไม่ใช่ไปทำแล้วฝืนทำคือเราต้องแบบเอาวันนี้จะกินก็ปล่อยไปกินไปแฮปปี้มีความสุขกับมันอย่าไปเครียดผมคิดว่าถ้าแกกินคำนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีคนอีกสิบล้านคนมาด่าแกเพราะแกกินแค่คำนี้มันยิ่งกดดันคือเราจิตบำบัดเราอารมณ์ดีเราแจ่มใสเรามีความสุขกับชีวิตของเราแล้วก็พยายามอย่างดีที่สุดใครเราเจอใครก็บอกว่าสมมติว่าเราอ้วนบอกเอ้ยอ้วนขึ้นนะก็ไม่ผอมพี่คือมันก็ต้องมันคือเมื่อก่อนมันจะเป็นอาการแบบอารมณ์เสียทำไมเราป่วยแล้วทำไมต้องมาทักเราอย่างนี้คือเราก็เหมือนคุณพ่นลมบ้างคุณพ่นลมแล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้ก็คือฝึกการตอบสนองทั้งจิตคิดในแง่บวกว่าจะทำยังไงให้ตัวเองอารมณ์ดีหรือใครพูด
อยากลงเสียสายก็แบบคือมันมีในช่วงแล้วไทรอยมันเกี่ยวฮอร์โมนนะแกว่งมันใครพูดอะไรนิดนึงโอ้โหนี่ปันหนุ่มแบบว่าแรงลงอ่ะแล้วแผนการนี้สมมติจิตใจมันดีแล้วเข้าใจทัศนะต่อชีวิตแล้วแต่น้ำหนักมันจะลดไหมตอนนี้ค่ะว่าทาก็ผอมลงเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ลดลงบ้างนะคะแต่ก็ลดลงบ้างก็ถือว่าเอาไปว่ามันได้ผลใช่ไหมมันลดลงบ้างมันได้ผลเลยแล้วก็ตัวเองก็คิดด้วยว่าใครไม่พอใจในกลุ่มของเราต้องพอใจในกลุ่มของเราในวันนี้แล้วเราทำมาได้ขนาดนี้โดยที่ไม่ได้พึ่งอะไรเลยเนี่ยพึ่งแต่ตัวเองแล้วก็ความจิตใจที่คิดอารมณ์ดีแล้วลาไปเรื่อยเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้มันก็ต้องให้เครดิตตัวเองนะแต่ถ้าไปเมืองนอกมันก็ไม่ได้ดูเป็นคนตัวใหญ่เทียบกับฝรั่งที่โอ้โหผมว่าคือตัวเล็กเลยล่ะค่ะใช่ก็ค่อนข้างตัวเล็กแต่ว่าคนไทยคือเหมือนกินใบไม้เนี่ยเล่นของหญิงไทยในโทรทัศน์มันจะหอมมากคือเหมือนทานไม้เป็นอาหารแล้วก็อย่างที่คิดเสมอคือกดข้อหลักข้อหนึ่งคือทาจะไม่ยอมให้คนที่เห็นเรานอกจอเห็นว่าเราโสดเพราะทาเจอดาราไทยหลายคนมากที่ในจอสวยมากพอขึ้นกล้องสวยสวยจริงๆพอเจอตัวจริงที่เราแบบอย่างนี้ด้วยนะแบบถอยแล้วเฮ้ยจ่ายก็พยุงไหมหรือจะขี่ล้างสามารถแตะก็ได้ผอมมากตาโหลผิวก็ไม่ดีคืออย่างทาจะแบบเอาวะถึงเราจะแบบมีน้ำหนักแต่ว่าผิวทาดูแลดีคือทาต้องดูแลให้ตัวเองดูแบบไบรท์หน้าใสดูแบบสดชื่นดูสดชื่นคือคนเวลาเจอตัวจริงบอกดูสดใสเนี่ยดูแบบว่าดูแจ่มใสอ่ะดูแบบดูดีแต่ไม่ใช่แบบกินข้าวยังในวันนี้หรือไม่ทันกินเลยหรือว่ากินแล้วออกมาตลอดคือเจอต้องเจอคืออยากให้คนคือเพราะว่ากดๆของทางวันนี้เจอนอกจอหรือในจออยากให้คนรู้สึกว่าคนวันนี้ดูแล้วจังสารดูมีเรี่ยวมีแรงมีพลังในการทำงานต่อไปใช่ไหมฮะนี่เป็นทัศนะบวกกับชีวิตตัวเองถ้าไม่รู้สึกดีกับตัวเองว่าฉันมันอย่างนู้นอย่างนี้ไปก็คงมีทุกข์ไปตลอด24ชั่วโมงก็มันอยู่กับตัวเองตลอดเวลาใช่ค่ะมันก็ต้องมีเรื่องง่ายนี่เป็นทัศนะใหม่ที่เกิดขึ้นและดีขึ้นด้วยดีขึ้นค่ะและอยากให้ท่านผู้ชมลองไปทำกันดูไม่ว่าตัวท่านเป็นยังไงถ้าท่านรักตัวท่านเองท่านชอบตัวเองมันก็มีความสุขได้ใช่ค่ะชอบในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็อย่าไปเอาคำของคนอื่นเข้ามาใส่ใจเรามากจนเกินไปเอาที่คิดว่าเราทำแล้วเรามีความสุขที่สุดแต่สิ่งที่ทากำลังเล่าเนี่ยก็แขกรับเชิญหลายคนของเราใจซึ่งป่วยเมื่อความคิดเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ดีขึ้นร่างกายเขาเปลี่ยนนอกจากจิตใจมีความสุขแล้วคือร่างกายใช่เหมือนบางคนแล้วช่วงนี้ทาต้องดูแลสุขภาพยังไงตอนนี้นะคะวันนี้มาเป็นหวัดก็ถ้าโหมงานเมื่อไหร่ก็จะช่วงนี้คือภูมิต้านทานค่ะว่าโรคเรามันมีอะไรเยอะเนาะเวลามลภาวะเราสูงขึ้นมากเลยแล้วก็ทำให้เวลาภูมิต้านทานของเราลดลงไปเยอะไม่หรือเราไม่แข็งแรงก็คงเป็นไปได้ด้วยที่ไม่แข็งแรง